EP นี้นะครับฮัทก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างซิกแพคนะครับว่าถ้าสร้างซิกแพคเนี่ยต้องเล่นยังไงบ้างและมีท่าอะไรบ้างสำหรับมือใหม่ที่ควรจะรู้นะครับสำหรับมือใหม่นะครับเราควรที่จะเข้าใจก่อนนะครับว่าซิกแพคเนี่ยมันคืออะไรก็คือก้อนที่อยู่บนหน้าท้องของคุณนะครับไม่ว่าจะเป็น4ลูก6ลูกหรือว่า8ลูกอันนี้ขึ้นอยู่กับกรรมพันธุ์ของแต่ละบุคคลที่ไม่เหมือนกันนะครับซึ่งภาษาอนาโตมีนะครับเขาเรียกว่า rectus abdominis นะครับก็คือแค่6ก้อนหรือ8ก้อนแค่นั้นเองครับอันนี้นะครับก็จะไม่รวมกับท้องด้านข้างนะครับซึ่งท้องด้านข้างเนี้ยเขาไม่ได้เรียกว่าซิกแพคนะครับหรือว่าไม่ได้เรียกว่า rectus abdominis มันคืออ็อบริกนะครับช่วงตรงนี้นะครับแล้วก็มีอีกหลายๆมัดเลยซึ่งวันนี้เราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของซิกแพคอย่างเดียวนะครับก่อนที่เราจะไปเล่นพวกท่าซิกแพคหรือว่าท่าที่สร้างซิกแพคเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่าเราเนี่ยจะต้องเกร็งหน้าท้องให้เป็นแต่ถ้าเกิดบางคนเนี่ยไม่เข้าใจว่าการเกร็งคืออะไรบางคนเกิดการเขม่าท้องนะครับอันนี้เขาเรียกว่าเขม่าอันนี้ก็อาจจะทำให้ซิกแพคของคุณนะขึ้นช้าเดี๋ยวเราไปดูท่าบริหารกล้ามเนื้อซิกแพคที่ดีที่สุดสำหรับมือใหม่กันดีกว่าว่าจะมีท่าอะไรกันบ้างสำหรับท่าแรกนะครับที่สร้างกล้ามเนื้อซิกแพคได้ดีที่สุดนะครับเขาเรียกว่าครันช์นั่นเองครับซึ่งครันช์นะครับจะคล้ายๆกับท่าซิทอัพแต่ว่าเดี๋ยวนี้นะครับไม่มีใครเขาเรียกว่าซิทอัพกันแล้วนะครับซึ่งการทำซิทอัพนะครับมันจะทำให้เกิดอาการบาดเจ็บได้ค่อนข้างที่จะเยอะกว่าท่าครันช์นั่นเองครับอันดับแรกนะครับเราต้องตั้งขานะครับให้เป็นฉากเป็นลักษณะนี้ครับหรือว่าเป็นรูปสามเหลี่ยมประมาณนี้จากนั้นเรานอนไปกับพื้นนะครับจากนั้นขมวดหัวขึ้นนะครับการขมวดหัวขึ้นเป็นลักษณะนี้นะครับเก็บคางอย่างนี้จะทำให้กล้ามเนื้อหน้าท้องเราเกร็งอยู่ตลอดเวลาทีนี้นะครับก่อนที่เราจะเล่นท่านี้นะครับเราควรจะรู้ก่อนว่าหลังของเราเนี่ยมีอยู่3ส่วนด้วยกันนะครับก็คือเราจะแบ่งเป็น cervical thoracic แล้วก็ลัมบานะครับเวลาที่เราทำท่าคันเนี่ยมันคือการที่เราต้องยกตัวขึ้นมาเป็นลักษณะนี้นะครับเราต้องเอา cervical กับ thoracic ขึ้นนะครับแล้วก็ยึดช่วงลัมบานี้ไว้นะฮะอันนี้เขาเรียกว่าท่าครันช์เดี๋ยวเขาจะบริหารให้ดูนะครับเราจะเป็นลักษณะนี้ขึ้นปุ๊บเกร็งกล้ามเนื้อหน้าท้องแล้วลงปุ๊บหางแล้วลงคอจะไม่เป็นลักษณะนี้ถ้าทำเป็นอย่างนี้อันนี้อาจจะปวดคอได้วิธีการทำที่ถูกต้องคืออาจจะเอามือไปข้างหน้าก็ได้นะครับหรือว่าที่ถอยก็ได้ถ้าเกิดว่าเป็นมือใหม่ผมแนะนำว่าให้เอามือไปข้างหน้านะครับแรงโน้มถ่วงเวลาที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยจะทำให้เราเล่นง่ายกว่านั่นเองครับแล้วเราก็ม้วนขึ้นเกร็งหน้าท้องคางไว้สักวินึงแล้วลงช้าแต่ถ้าซิทอัพคืออย่างนี้นะครับอย่างนี้อันนี้ข้อเสียคือช่วงลัมบ้าของเราเนี่ยอาจจะมีการเขาเรียกว่าเกิดแรงกระแทกทำให้เรานะครับจะรู้สึกว่าปวดหลังนั่นเองครับซึ่งท่านี้นะครับไม่นิยมเล่นกันแล้วนะสมัยนี้ครับครับสำหรับท่าที่2นะครับที่มือใหม่ควรจะเล่นนะครับคือท่า reverse crunch นั่นเองครับ reverse crunch นะครับคือการที่เล่นสลับกับเมื่อกี้เลยนะครับ crunch คือการม้วนตัวขึ้นมานะฮะอันนี้ reverse คือม้วนกลับนั่นเองวิธีทำก็คือเราจะนอนไปที่พื้นเหมือนเดิมเป็นลักษณะนี้จากนั้นเอามือยึดพื้นไว้คอนะครับคราวนี้เอาเป็นลักษณะนี้คือยกหัวขึ้นนิดนึงนะครับทำให้หน้าท้องเกร็งอยู่ตลอดเวลาอันนี้เป็นทริคนะครับจากนั้นเวลาเซตเอาขานะครับให้ตั้งนะครับเป็น90องศาประมาณนี้เป็นฉากเป็นตัวลักษณะนี้เลยจากนั้นม้วนเข่าเกร็งหน้าท้องต้านช้ายืดขาออกนะครับม้วนปุ๊บเกร็งประมาณนี้ท่านี้ก็คือเราจะยกช่วงลัมบ้าขึ้นนะครับแต่ยึดทอราซิกไว้นะฮะกับเซอร์วิคัลไว้ปึ๊บสำหรับท่าที่3ที่ฮัทแนะนำมาครับก็คือท่าเล็กเรสนะครับก็คือจะเป็นเครื่องลักษณะนี้นะครับที่ต้องใช้เลยเราอาจจะคุ้นเคยในฟิตเนสหลายๆที่นะครับก็จะเห็นเครื่องเป็นลักษณะนี้นะครับเราจะมีทริคเล็กๆน้อยๆนะครับวิธีการเนี่ยก็คือการที่เราเนี่ยจะต้องทำอย่างนี้ก่อนคือล็อกสะบักกดไหล่ลงนะครับเวลาที่เราเล่นท่าพวกนี้เวลาที่เราเล่นไปเรื่อยๆหลายๆคนนะอาจจะคอเป็นลักษณะนี้เห็นไหมไม่ได้ล็อกสะบักนะครับแล้วก็ไม่ได้กดไหล่ลงถ้าเกิดว่าคุณล็อกสะบักกับกดไหล่เนี่ยตัวของคุณจะเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้คือท่าที่ถูกต้องแล้วคุณจะไม่เมื่อยคอด้วยเวลาที่เราเซตนะครับเราจะเอาศอกนะครับยึดไว้ที่บอกเป็นลักษณะนี้ให้เป็นเส้นตรงนะครับเพราะแรงโน้มถ่วงของเราเนี่ยจะเป็นเส้นตรงลงมาอย่างนี้ทำให้เรานะครับไม่ปวดแขนหรือว่าไม่ปวดไหล่นั่นเองนะจากนั้นล็อกสะบักกดไหล่ลงยืดขาตรงอันนี้เวลาเซตจากนั้นยกขาขึ้นนะครับแล้วเกร็งกล้ามเนื้อหน้าท้องให้เป็นเส้นตรงเป็นลักษณะนี้ปลายเท้าชี้ไปด้านหน้านะครับแล้วเกร็งกล้ามเนื้อหน้าท้อง
กล้ามเนื้อที่ต้องโฟกัสของท่านี้นะครับจะอยู่ตรงบริเวณท้องด้านล่างนะครับช่วงตรงนี้นะครับจะหดขึ้นมาหาท้องด้านบนประมาณนี้นะฮะฮึบเก่งตั้งช้ายืดให้สุดเวลาที่ขึ้นเก่งกล้ามเนื้อหน้าท้องลงช้าขึ้นเก่งหน้าท้องลงช้าขึ้นหายใจออกตั้งหายใจเข้าเก่งกล้ามเนื้อท้องตลอดเวลาแต่ท่านี้นะครับก็จะมีข้อเสียนิดนึงสำหรับใครบางคนนะครับที่โฟกัสกล้ามเนื้อท้องไม่เป็นเนี่ยก็จะไปโดนช่วงฮิปเฟกเซอร์หรือว่าช่วงสะโพกของเรามากกว่านะครับอันนี้ต้องควรที่จะระวังเพราะฉะนั้นเนี่ยควรที่จะโฟกัสกล้ามเนื้อท้องให้เป็นนะครับอันนี้นะครับก็เป็น3ท่าเบสิกง่ายๆนะครับที่ฮัทแนะนำให้กับมือใหม่เล่นนะครับแต่ว่าการเลือกท่าบริหารกล้ามเนื้อหน้าท้องเนี่ยเราสามารถที่จะเลือกท่าอะไรก็ได้ก็มีอีกตั้งมากมายนะครับอันนี้ฮัทเลือกเบสิกไว้ให้แต่หลักสำคัญเลยคือเราควรที่จะเลือกเล่นกล้ามเนื้อหน้าท้องเนี่ยที่เป็นลักษณะ flexion หรือว่าทำให้ร่างกายของเราเนี่ยม้วนเป็นตัว C นั่นเองก็จบกันแล้วนะครับสำหรับ EP นี้นะครับก็ลองเอาคำแนะนำของฮัทนะครับลองไปปรับใช้กันดูนะครับสำหรับวันนี้ฮัทขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ